This is ETS Talk It Up, because education can be better. ถ้าเราได้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เคี้ยวหรือว่าได้ชูออนคอนเทนต์ของเราหรือได้ใช้ความพยายามของสมองเขาค่ะในการ make sense กับข้อมูลหรือคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามจะให้มันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของผู้เรียนเองสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะและนี่คือ ETS Talk It Up เมื่อ EP ที่แล้วค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องของการกรองข้อมูลสู่การจัดเก็บใน Long Term Memory ว่าทำยังไงเราถึงจะ maximize พลังในการจัดเก็บและพลังในการนำไปใช้ได้ Episode นี้ค่ะเป็น Episode ที่ต่อจากรอบที่แล้วซึ่งเป็น Episode ที่เราตั้งชื่อว่ากว่าจะเข้าใจเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราพูดกันถึงเรื่องความจำหรือการจำได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอาจำได้แล้วไงจำได้แล้วเข้าใจหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าความเข้าใจเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่มีส่วนสำคัญมากกับการจัดเก็บข้อมูลเพราะว่าถ้าเราจัดเก็บมันอย่างเข้าใจแล้วก็มีความหมายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถจะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเรามักจะพูดกันติดปากเลยค่ะว่าเราอยากให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแต่อะไรคือเข้าใจค่ะเราไม่สามารถที่จะมองหน้าคนคนนึงแล้วก็ทราบว่าเอ้ยคนนี้เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจได้ถูกไหมคะเพราะว่ากว่าที่เราจะแน่ใจว่าคนคนนึงเข้าใจเราจะต้องเห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยแสดงออกให้เห็นว่าเขาเข้าใจซึ่งนั่นก็คือเป้าของการเรียนรู้ที่เราพยายามเขียนลงไปใน learning outcome ของเราเขาเข้าใจแล้วเขาจะอธิบายได้ไหมนะเข้าใจแล้วเขาจะสามารถทำอันนี้ให้เราเห็นได้หรือเปล่าและมีอีกหลายๆอย่างเลยค่ะที่เป็นพฤติกรรมหรือว่าเป้าของการที่เราจะสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อให้เราแน่ใจว่าเขาเข้าใจได้วันนี้ค่ะต้องจะชวนคุยเรื่องของความเข้าใจในสองส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ what ก็คือเนื้อหาที่เราพยายามจะถ่ายทอดส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของ how ก็คือวิธีการแล้วก็โครงสร้างของการถ่ายทอดซึ่งในทั้งสองส่วนเนี่ยจะมาช่วยเราตอบคำถามสำคัญว่าเราต้องถ่ายทอดอะไรและถ่ายทอดแบบไหนเขาถึงจะเข้าใจมากกว่ามาส่วนแรกกันก่อนเลยค่ะส่วนแรกของการคุยวันนี้เราจะพูดถึง content หรือว่าเนื้อหาเคยได้ยินเขาพูดไหมคะเขาพูดว่า content is king หมายถึงว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเป็นพระเอกนักแสดงตัวสำคัญเลยที่เราใช้สำหรับ lead หรือว่านำการเรียนรู้ประเด็นแรกเลยที่เราต้องทราบคือเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นเป้าซึ่งเป้าของเราวันนี้เราสมมุติละกันว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจคราวนี้พอรู้ว่าเอ้ยเราอยากจะให้ผู้เรียนเข้าใจเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะให้เขาเข้าใจอะไรเข้าใจแล้วเขาจะแสดงออกมายังไงให้เราเห็นเอ๊ะอะไรเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่แล้วแล้วอะไรเป็น misconception คือเขาอาจจะเข้าใจผิดอยู่หรือว่าผู้เรียนอาจจะเข้าใจไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องถ้าจะถามว่าอะไรเป็นกฎข้อเดียวเลยข้อง่ายๆเลยของการออกแบบเนื้อหาของการสอนเราสบายใจได้ค่ะเพราะว่ากฎข้อนั้นก็คือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นย้ำอีกทีนะคะกฎของการออกแบบเนื้อหาที่จะสอนคือขอให้น้อยที่สุดค่ะเท่าที่จำเป็นทำไมต้องน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นทราบไหมคะลองจินตนาการดูค่ะผู้เรียนของเราเริ่มออกเดินทางจากจุด A ถึงจุด B แล้วเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะทำให้เขาไปถึงถูกไหมคะถ้าเราได้ให้สิ่งที่จำเป็นที่สุดกับเขาไปแล้วคือสมมติว่าให้จักรยานเราสมมติว่าโอ้โหเราเป็นคนที่หวังดีมากเราจะให้แผนที่คร่าวๆเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็จะมีแมปเล็กๆถูกไหมคะพับใส่กระเป๋าไปพร้อมกับขี่จักรยานไปแต่ถ้าเราหวังดีกว่านั้นค่ะเรารู้สึกว่าคอนเทนต์ is king มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครูหวังดีเอาไปอีกเราอาจจะให้อะไรคะเอาแว่นตากันแดดไปด้วยลูกเผื่อร้อนเอาร่มไปด้วยเผื่อฝนตกเฮ้ยผ้าพันคอด้วยเวลากลางคืนเดี๋ยวหนาวเพื่อให้สะดวกนะคะกับการขี่จักรยานใส่หมวกไปด้วยไหมมีอะไรอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เราอยากจะให้เพราะอะไรคะเพราะความหวังดีนะคะเราอยากให้เขารู้อะค่ะรู้เผื่อไว้แต่สุดท้ายเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงคือไม่ว่าเราจะให้เขามากสิ่งมากขนาดไหนอะค่ะเราไม่สามารถจะบังคับให้ผู้เรียนถือของทุกอย่างที่เราให้จนสุดทางได้สมมุติว่าเราอยากจะสอนให้คนคนนึงที่ทำไข่เจียวไม่เป็นทำไข่เจียวเป็นในครั้งแรกเราจะไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาค่ะว่าโปรตีนในไข่เนี่ยมันทำปฏิกิริยากับความร้อนยังไงรายละเอียดสำหรับ
expert เราสามารถจะใส่เข้าไปเมื่อผู้เรียนเข้าใจคอนเซ็ปต์เบื้องต้นแล้วหรือว่าเวลาเราถูกถามจากผู้เรียนที่มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่มันคงไม่เหมาะแน่ๆที่เราจะใส่แล้วค่ะให้เขาไปหมดเลยตั้งแต่ครั้งแรกในตอนที่เขายังทำไม่เป็นมาก่อนคราวนี้หลายท่านก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะในเมื่อเรามีกฎข้อเดียวว่าเราต้องให้เนื้อหาที่น้อยที่สุดแต่ถ้าสมมติว่ามันจำเป็นล่ะสมมติว่ามันจำเป็นจะต้องเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเพราะแน่นอนเราอยากจะให้ผู้เรียนทำออกมาได้ดีที่สุดสิ่งที่จะทำให้เราทราบว่าเราต้องเพิ่มเนื้อหาเข้าไปหรือเปล่าค่ะคือการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนให้เราทราบว่าเฮ้ยอะไรคือแก๊ปเช่นส่วนไหนเป็นสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดหรือเขามีความเข้าใจเกินระดับ beginner ไปแล้วจนทำให้เราต้องเพิ่มเนื้อหาเข้าไปถ้าเราออกแบบกระบวนการในการเก็บฟีดแบคเหล่านั้นหรือเรา observe จากผู้เรียนจะทำให้เรารู้เราก็สามารถจะกะระดับความเชี่ยวชาญของเขาได้แล้วก็ทราบว่าถึงจุดไหนตอนไหนมากเท่าไหร่นะคะเราจะต้องเพิ่มเนื้อหาเข้าไปให้เหมาะสมกับระดับความเชี่ยวชาญของผู้เรียนมาส่วนที่2กันค่ะเราต้องสอนยังไงคะเพื่อให้เขาเข้าใจมากขึ้นซึ่งต้องจะพูดถึงหลักการทั้งหมด4ข้อซึ่งต้องคุยกันตอนนี้ก่อนเลยนะคะว่า4ข้อที่ต้องกำลังจะให้เนี่ยไม่ใช่ Golden Rule สำหรับการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกมาแล้วว่าเป็น Top 4ของสิ่งที่เราควรจะนึกถึงถ้าเรามีความตั้งใจมากๆที่อยากจะให้ผู้เรียนเข้าใจมาข้อที่1 Top Tips ข้อที่1เป็นเรื่องของการพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ค่ะที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างลิ้นชักการเก็บข้อมูลของตัวเองแล้วพยายามเริ่มต้นด้วยลิ้นชักที่เขามีอยู่แล้วหรือว่าเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เขาทราบอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสอนให้คนไทยเนี่ยทำไข่เจียวที่เป็นไข่เจียวแบบฝรั่งหรือว่าออมเล็ตจริงเราต้องทราบก่อนว่าปกติคนไทยทำไข่เจียวเป็นยังไงผู้เรียนของเรารู้จักไข่เจียวแบบไหนจริงแล้วเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการทำไข่เจียวเราจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทะที่เขาใช้เนี่ยหรือความเข้าใจของเขาที่มีอยู่อย่างปัจจุบันเนี่ยมันสามารถจะพาไปถึงการสร้างออมเล็ตที่มันมีลักษณะเหมือนลูกกระปี้ได้หรือเปล่าหรือว่าสามารถจะสร้างออมเล็ตในลักษณะอื่นได้ที่มีลักษณะเหมือนโทนาโดได้หรือเปล่าถ้าใครยังไม่ทราบว่าไข่เจียวโทนาโดคืออะไรแนะนำให้ไปดู YouTube เทคนิคที่2ค่ะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดของผู้เรียนหรือว่า misconception มันมีหลายครั้งเลยค่ะในฐานะที่เราเป็น expert เนี่ยเราทราบอยู่แล้วค่ะว่าผู้เรียนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ core concept ที่เราจะสอนว่าเขาเข้าใจว่ามันเป็น A แต่จริงๆแล้วมันเป็น Bหรือเขาเข้าใจเกือบจะถูกแล้วแต่มันมีผิดแค่นิดเดียวตรงนี้คราวนี้เราจะทำยังไงดีในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผู้เรียนจะเข้าใจผิดแบบนี้สิ่งนึงที่เราจะทำได้นะคะก็คือแทนที่เราจะให้ตัวอย่างดีๆกับผู้เรียนหรือว่าตัวอย่างที่ถูกต้องเท่านั้นเราสามารถที่จะให้ตัวอย่างที่ผิดๆกับเขาได้ด้วยค่ะเอาไอ้ตัวอย่างที่มันไม่ใช่ทั้งหลายเนี่ยค่ะมาเรียงให้เขาดูตั้งแต่แรกเลยค่ะซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อแบบนี้ไม่ใช่แต่แบบนี้ใช่ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เขาเข้าใจผิดแล้วก็มีเราค่ะเป็นผู้ที่สามารถจะให้ immediate feedback ตั้งแต่แรกว่าทำไมอันนี้ถึงผิดการที่เราให้ bad example หรือตัวอย่างที่ไม่ดีหรือว่าบางครั้งเขาเรียกกันว่า counter example หรือว่าตัวอย่างในด้านตรงกันข้ามที่เราจะให้เขาเข้าใจเนี่ยค่ะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจถูกไปเลยตั้งแต่แรกแล้วก็เข้าใจได้ว่าเข้าใจผิดมันเป็นยังไงเทคนิคที่3เทคนิคนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า show don't tell เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบว่าเวลาที่เราอยากจะให้ผู้เรียนเข้าใจอะไรสักอย่างนึงสิ่งที่ดีกว่าการเล่าให้เขาฟังคือการแสดงให้เขาเห็นการเล่าให้เขาฟังเป็นยังไงคะการเล่าให้เขาฟังก็เช่นการพยายามจะบอก step by step instruction เช่นเราจะสอนให้ผู้เรียนทำไข่เจียวทอร์นาโดอีกทีสมมุติว่าเราเล่าให้เขาฟังเราจะต้องบอกว่า step ที่1ตอกไข่ step ที่2เอาใส่ถ้วย step ที่3คนให้เข้ากัน step ที่4เอาน้ำมันเทใส่กระทะ step ที่5เทไข่ลงไปในกระทะสเต็ปที่6เอาตะเกียบปักลงไปตรงกลางสเต็ปที่7หมุนตะเกียบจนสุดท้ายได้ออกมาเป็นไข่เจียวทอร์นาโดแต่ถ้าเราโชว์หมายความว่าเราแสดงให้เขาเห็นนอกจากเราจะแสดงการทำไข่เจียวให้เขาดูได้เรายังสามารถใช้วิธีการอื่นค่ะในการทำให้เขาเข้าใจว่าไข่เจียวทอร์นาโดทำยังไงเช่นเราสามารถจะเอารูปไข่เจียวให้ดู3รูปอันแรกเป็นไข่เจียวธรรมดาอันที่2เป็นรูปของไข่ข้นไม่รู้หลายท่านเคยทานไหมซึ่งจะเป็นไข่ชนิดหนึ่งที่ข้างบนไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แล้วรูปที่3เป็นรูปของไข่เจียวทอร์นาโดแล้วเราก็ชวนเขาคุยค่ะชวนผู้เรียนคุยถ้าจะทำไข่เจียวหรือไข่ให้มันได้หน้าตาเป็นแบบเนี้ยมันจะต้องทำยังไงเนี่ย
การ discuss แล้วก็พยายามจะชวนเขาคุยแล้วให้ผู้เรียนเป็นคนคิดถึงกระบวนการขึ้นมาเองเนี่ยเป็นวิธีการที่เราทำขึ้นมาเพื่อสร้างแรงเสียดทานหรือว่า friction ซึ่ง friction ที่เป็นส่วนที่สำคัญมากเลยค่ะสำหรับการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนี่ยที่ถูกดึงร้อยเข้าไปให้ผู้เรียนเนี่ยอย่าง smooth เกินไปโดยที่ไม่มีการเปิดโอกาสให้เขาคิดเลยค่ะมันก็จะผ่านสมองเข้าไปค่ะอย่าง smooth เหมือนกันโดยที่ผู้เรียนเนี่ยไม่ได้เก็บอะไรกลับเข้าไปใน memories ของเขาได้อย่าง meaningful แต่ในทางตรงข้ามค่ะถ้าเราได้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เคี้ยวหรือว่าได้ chew on contents ของเราหรือได้ใช้ความพยายามของสมองเขาค่ะในการ make sense กับข้อมูลหรือ concept ที่เราพยายามจะให้มันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของผู้เรียนเองและการที่ผู้เรียนต้องคิดมันทำให้เกิดความยากในระดับที่พอดีหรือเขาเรียกกันว่า desirable difficulties ซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากเลยค่ะของการเรียนรู้ของผู้เรียนคราวนี้สำหรับหลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะคุ้นชินกับการให้ guidance หรือว่าการนำผู้เรียนคิดแบบ step by step ก็อาจจะเดานะแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะเถียงในใจได้ว่าเอ้าแล้วเราไม่สอนเลยเหรอแล้วให้เขาเดาเอาเองหมดเลยเหรอคือถ้าเราไม่บอกอะไรเลยเขาคงจะหลงทางถูกป่ะคะแต่ถ้าเราบอกมากเกินไปเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ลองนึกถึงตัวอย่างของ GPS ค่ะ Google Map ที่บอก step by step instruction ของการเดินทางจากจุด A ไปอยู่จุด B เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราขับรถไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกที่หนึ่งโดยใช้ GPS เราแทบจะไม่ได้เรียนรู้เส้นทางอะไรเลยค่ะคือเราสามารถจะไปถึงจุด B ได้แต่จริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาได้ยังไงบางครั้งเราก็ blame GPS ค่ะบอกว่า GPS ทำให้เราหลงทางซึ่งสาเหตุที่เราหลงทางก็เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจเส้นทางที่เรากำลังจะเดินทางไปอย่างแท้จริงค่ะว่าเรากำลังไปใน direction ไหนเราต้องผ่านแลนด์มาร์กอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนแบบ GPS หมายความว่าเราให้ step by step instruction ที่มากเกินไปละเอียดเกินไปผู้เรียนก็จะไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะในขณะเดียวกันเราอาจจะเป็นคนทำร้ายเขาทำให้เขาหลงทางจากความหวังดีมากเกินไปของเราก็ได้คราวนี้ extreme ในอีกด้านนึงสมมติว่าผู้เรียนกำลังเดินทางจากจุด A ไปถึงจุด B แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรให้ GPS นะเราลองให้เข็มทิศเขาดูไหมโอ้ให้เข็มทิศนี่ก็ดูจะโหดเกินไปถูกไหมคะเพราะเขาจะต้องไปคำนวณหาและที่ชุดลองที่ชุดเอาเองแล้วก็พยายามที่จะปักหมุดด้วยตัวเองว่าเขาจะต้องไปที่ไหนไปอย่างไรแล้วคงใช้เวลานานมากและอาจจะหมดกำลังใจในการเดินทางไปซะก่อนค่ะคราวนี้ฟังมาถึงตรงนี้ค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงจะทราบแล้วว่าสิ่งที่เราควรทำจริงๆในเรื่องของ guidance หรือว่า level ของการชี้นำผู้เรียนเนี่ยก็คือทางสายกลางแปลว่าเราจะไม่บอกเขาเหมือนกับ GPS แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะโยนเข็มทิศอันหนึ่งให้แล้วบอกว่า see you later แต่เราจะให้แผนที่ค่ะที่ทำให้เขาเห็น top view หรือว่า overall view ของเส้นทางแต่เราจะบอกไม่หมดค่ะเราจะสร้างจุดให้เขาต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจโดยใช้คอนเซ็ปต์ที่เราให้เขาไปด้วยเพื่อที่เขาสามารถที่จะประเมินตัวเองไปได้ว่าเขามาถูกทางแล้วหรือยังยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้แลนด์มาร์คสำคัญให้เขาไปสังเกตตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าถ้ามาถูกทางแล้วอยู่จะต้องเห็นปั๊มน้ำมันเชลล์อยู่ขวามือนะแล้วในบางครั้งค่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกทั้งหมดเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้สึกถึง achievement ของตัวเขาเองในการแก้ไขปัญหาในการเดินทางจากจุด A ไปถึงจุด B เพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการไปถึง destination อย่างเดียวมันคือ journey หรือ process ของการเดินทางที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องฝึกฝนแล้วลองทำให้เขาได้รู้สึกว่ามัน meaningful แล้วก็ feel ถึง achievement ของ process เหล่านั้นคราวนี้มาเทคนิคสุดท้ายค่ะเทคนิคสุดท้ายเป็นเทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องของ concept กับ example หรือเรื่องของการจัดลำดับการวางโครงสร้างของการให้เนื้อหาที่เป็นคอนเซปต์แล้วก็ตัวอย่างที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราสอนจะเห็นว่าหลายๆครั้งค่ะโดยเฉพาะเราสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่อง Science and Technology เนี่ยเรามักจะให้คอนเซปต์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้ตัวอย่างกับผู้เรียนเคยคิดไหมคะว่าทำไมโมเดลในการสอนของเราถึงเป็นแบบนั้นคำตอบก็คือว่าเวลาที่เราให้อะไรที่เรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเรามี intention หรือว่าความตั้งใจที่จะบอกผู้เรียนในสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรารู้ดีเนาะเราก็พยายามจะบอกคอนเซปต์ที่สำคัญกับเขาไปก่อนเราก็ให้ example เพื่อให้เขาเข้าใจว่าคอนเซปต์นี้มันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราสอนอะไรที่มันมีขั้นตอนชัดเจนการให้คอนเซปต์ก่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่แปลกอะไรถูกป่ะคะแต่สิ่งที่ตามมาหรือว่าผลพลอยได้ของการให้คอนเซปต์ก่อนคือว่าในขณะที่เรากำลังพยายามจะให้คอนเซปต์เนี่ยค่ะ
ผู้เรียนเนี่ยจะเห็นภาพตามได้ยากมากเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นตัวอย่างหรือเขาไม่ทราบว่าไอ้คอนเซปต์เนี่ยในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปถูก apply ใช้ยังไงคราวนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าเราให้ตัวอย่างเยอะๆเลยล่ะจะดีไหมคำตอบก็คือว่าการที่เราให้ตัวอย่างจำนวนมากแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของการเห็นตัวอย่างเยอะๆแล้วก็เอามาสรุปเป็นคอนเซปต์ของตัวเองเนี่ยจะเหมาะสมมากกับการสอนอะไรที่มันไม่ได้มีหลักการชัดเจนหรือมีวิธีการและกระบวนการเดียวในการทำซึ่งมันทำให้เราจำเป็นต้องอธิบายผ่านตัวอย่างหลายๆอย่างซึ่งการสอนผ่านตัวอย่างเหล่านี้ค่ะก็จะเหมาะสมกับอะไรที่เป็น tacit knowledge หรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆถึงจะเข้าใจเช่นถ้าอยากจะสอนให้ใครสักคน negotiate เป็นอย่างเงี้ยค่ะเราคงไม่สามารถจะเริ่มด้วย concept ของการ negotiate เพราะว่าการ negotiate เนี่ยสามารถจะมีได้หลากหลายกระบวนการและวิธีการและคงไม่ได้มีวิธีการเดียวและกระบวนการเดียวในการพยายามที่จะสนทนาต่อรองกับคนอื่นได้จะเห็นได้ว่าคอนเซปต์กับ example เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับปาท่องโกเนาะมันจะไปด้วยกันค่ะแต่ว่าเราจะเอาด้านไหนของปาท่องโกขึ้นก่อนหรือเอามาสอนก่อนถ่ายทอดให้เขาทราบก่อนเนี่ยจริงแล้วขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายทอดอย่างมากแต่การวางโครงสร้างของตัวอย่างกับคอนเซปต์อะค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็น1กับ2หรือ2กับ1เสมอไปเราจะทำ1 2 1หรือ2 1 2ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้ตัวอย่าง1อันก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ให้คอนเซปต์ของมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเอาคอนเซปต์ที่เราให้เนี่ยเอาไป apply ใช้กับตัวอย่างในบริบทอื่นๆตัวอย่างที่2 3 4ต่อไปแล้วเราค่อยมาช่วยกันสรุปคอนเซปต์อีกทีนึงจะเห็นได้ว่าการวาง sequence ของคอนเซปต์และตัวอย่างเนี่ยมีผลสำคัญอย่างมากค่ะกับความเข้าใจของผู้เรียนสรุปว่าเราต้องทำให้เนื้อหาที่เราจะให้กับผู้เรียนเนี่ยลีนที่สุดน้อยที่สุดไว้ก่อนแล้วค่อยหาโอกาสเพิ่มเนื้อหาให้ผู้เรียนเมื่อแน่ใจค่ะว่าเขาจะถือเนื้อหาเหล่านั้นไหวถึงปลายทางเราจะให้ผู้เรียนสร้างที่จัดเก็บข้อมูลของเขาเองจากสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่แล้วโดยการสร้างให้เกิด friction หรือแรงเสียดทานของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนต้องคิดแล้วเราก็ต้องเข้าใจได้ว่าเราไม่อยากเป็น GPSแต่เราควรจะเป็นแผนที่คร่าวๆที่ไม่สมบูรณ์และในสุดท้ายให้พยายามจัดเก็บและถ่ายทอดคอนเซปต์กับ example ให้เหมาะสมแค่นี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสอนให้เขาเข้าใจมากขึ้นได้แล้วเราพบกันใหม่ใน ETS Talk It Up episode หน้านะคะสวัสดีค่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up episode นี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes, Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready